สวัสดีครับขอต้อนรับสู่นะครับการอธิบายเกม Lost Elements นะครับผมโดยผู้ออกแบบคือผมเองนะครับดรนิพัฒชัยวรมุกคุลนะครับในนามของบริษัท ABC Club จำกัดนะครับผมบริษัทธุรกิจคิดฉลาดนะครับผมนะครับในเกมนี้นะครับ Lost Elements เกมครับเป็นเรียกว่าเป็น Cooperative Game Cooperative Game นะครับหมายความว่าเกมช่วยกันเล่น นะครับโดยที่ในธีมของเกมนะครับธีมของเกมคือเราก hay, ําหนดให้โลกที่กําลังจะเรากําลังจะเล่นเนี่ยครับนะครับโลกกําลังจะเจอวิกฤตนะผมน้นํากําลังจะท่วมโลกนะครับแล้วก็ท่วมแน่นอนครับเราแล้วเราเราไม่สามารถแก้ไขมันได้ด้วยเราจะไปทํำยังไงดีนะครับผมนะครับโดยการที่เราครับจะต้องนะครับค้นหานะครับแล้วก็แลกนะครับธาตุหลักทั้ง4ี่ที่กําลังจะหายไปจากโลก เกมในเกมนี้นะครับก็คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะครับผมดินน้าลมลมไฟให้ครบนะครับผมนะครับโดยสตอรี่ของเกมคือครับพวกเราทุกคนครับนะพวกเราทุกคนต้องช่วยกันนะครับนะครับเป็นส่งคนไปที่ไปสํารวจโลกใบนี้ที่กําลังจะน้ําท่วมไปเนี่ยครับนะครับโดยการที่ให้คนของเราครับเข้าไปรวบรวมสี่ธาตุที่กําลังจะหายไปแล้วนําไปยังดาวดวงใหม่ให้ทันเวลาครับผมเมื่อโลกเจอวิกฤต น้ำกำลังจะท่วมโลกและพวกเราไม่สามารถหยุดยั้งภัยพิบัติครั้งนี้ได้แต่มนุษยชาติต้องอยู่รอดด้วยการนำพาทีมสำรวจไปเก็บธาตุที่กำลังจะหายไปคือดินน้ำลมไฟให้ครบและทันก่อนที่ภัยพิบัติแห่งมนุษยชาตินี้จะทำลายพวกมันครับเพื่อสร้างสิ่งใหม่ด้วยธาตุก่อกำเนิดทั้งหมดไปตั้งถิ่นฐานณดาวดวงใหม่แต่เวลาไม่เคยคอยใครครับ น้ำท่วมใหญ่กำลังจะทวีคูณเข้ามาความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้อย่างไรดีนะครับผมเกมนี้ Lost Element Game ครับเป็น Cooperative Game หมายความว่านะครับเป็นเกมที่ต้องช่วยกันเล่นถ้าชนะก็ชนะทุกคนถ้าแพ้ก็แพ้ทุกคนเลยครับผมนะครับ,นะรบ,นะรบเกมนี้ครับมีกติกาหลากัหลกๆอยู่4หมวดด้วยกันจะมาดูทีละหมวดนะครับหมวดแรกคือ Share Vision หมายถึง หมายถึงว่า how to win game ครับนะครับทุกๆคนครับจะทุกๆทีมครับจะต้องช่วยกันนะครับในการนำทุกทีมและทุกท่าจริงไปแท่นปล่อยจรวดให้ทันก่อนที่น้ำจะท่วมโลกจนหมดสรุปคือทุกทีมต้องช่วยกันนับแลกท่าให้ครบสี่แล้วหนีขึ้นจรวดให้ทันข้อสองครับหมวดที่สองคือมิชชั่นมิชชั่นครับพวกเราทุกคนครับต้องช่วยกันนะครับนำทีมของเราเองและไปช่วยทีมของเพื่อนด้วยนะครับในการไปแลกแต่ละท่าให้ครบ คือดินน้ำลมไฟนะครับเริ่มจากสะสมกาดกุญแจกาดกุญแจจะเป็นกาดนะครับรูปธาตุเล็กๆครับนะครับให้ครบธาตุละ4ี่ใบดิน4ี่ใบน้ำสี่ใบลม4ี่ใบไฟ4ี่ใบให้ครบแล้วครับเอา4ี่ใบนี้ไปเดินทางไปแลกธาตุในประเทศที่มันซ่อนธาตุอยู่เช่นในภาพครับในภาพเบอร์สองครับผมมีกา๊าดกุญแจนะครับที่เป็นกา๊าดน้ำ4ี่ใบเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ที่มี ประเทศเป็นประเทศที่ซ้อนทานน้ําอยู่ก็สามารถใช้แอคชั่นในการแลกธาตุน้ําได้มาที่ข้อ3ครับเมื่อมีกติกาในการชนะเกมก็มีกติกาในการแพ้เกมครับนะครับข้อ1ครับแท่นปล่อยจรวดนะครับซึ่งก็อยู่ในประเทศนี้เหมือนกันครับหายไปจากแผนที่หรือหายไปจากโลกนี้ครับนั้นคือการโดนน้าท่วมสองรอบรอบแรกมันยังไม่หายครับแต่มันจะมีวิกเออมันจะมีกติกาในการให้น้ามันท่วมซ้ําน้ําท่วมซากมันจะหายไปก่อนที่จะกลับไปถึง เปชัดเท่าให้ทันก็แพ้เกมทั้งหมดเลยนะครับเนื่อนไขนที่2คือประเทศซ่อนธาตุนะครับหายไปก่อนที่จะแลกธาตุครบเช่นธาตุลมที่มีอยู่2ประเทศนั้นนะครับหายไปน้ําท่วมแล้วน้ําท่วมอีกหายไปจากประเทศหายไปจากโลกนี้ก็แพ้เช่นกันนะผมก็คือไม่สามารถแลกธาตุได้ครบนะครับข้อ3ครับเนื่อไาที่3มคือระดับความรุนแรงอยู่ในระดับลอสหรือระดับ6นะครับก็แพ้เช่นกันหรือแม้กระทั่ง เวลาที่กำหนดไว้หมดลงก็แพ้เช่นกันนะครับส่วนข้อ4ี่ครับคือแพลนดูเช็คแอคนะครับผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งครับตอนที่อธิบายกติกานี้นะครับก็คือหลักๆคือทุกทีมจะเริ่มต้นทีละทีมทำแอคชันทีละทีมครับทำให้ทั้งทีมทีมละ3แอคชันเดี๋ยวจะอธิบายในกติกาอีกทีนึกันนะครับนะครับมาดูอุปกรณ์ดีกว่าครับอุปกรณ์ของเกมนี้คืออันดับแรกครับพื้นที่ที่เราจะไปสํารวจ อ่ที่มันอยู่กลางโต๊ะนะครับโต๊ะกลางของข้องนะครับผมมีทั้งหมด24พื้นที่มาจาก4ทวีปนะครับแต่ในนั้นจะมีอยู่4ธาตุนะครับที่มันซ่อนอยู่ใน8พื้นที่นะครับแล้วก็มี1แท่นจรวดด้วยนะครับจะสังเกตว่าในพื้นที่เหล่านี้ครับมันจะเป็นพื้นที่อิสระต่อการเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็จะมีบางประเทศที่มีไอคอนรูปธาตุติดอยู่นั่นคือประเทศที่เราต้องไปแลกธาตุนะครับให้เกิดขึ้นนะครับแล้วทีมของเรานะครับจะส่งคน มานั่งประกบแล้วเป็นคนเดินหมากในแผนที่นี้ในแผนที่นี้ครับแล้วพวกเราจะอยู่นั่งโต๊ะรอบๆนะคร,บร,บรบบับตั้งนั่งโต๊ะรอบๆกับกับโต๊ะตัวกลางนี้นะครับผมนะครับาวนี้มาดูอุปกรณ์ถาาัดไปประเทศนะครับก็จะมีชื่อประเทศธงชาติแผนที่สถานที่โดดเด่นแล้วก็จะมีบางประเทศที่มีไอคอนรูปธาตุอยู่ก็จะมีธาตุดินสองประเทศน้ํสองประเทศลมสองประเทศแล้วก็ไฟสองประเทศครับมาดูกากุญแจครับเมื่อสักครู่ นะครับแผนที่เหล่านี้ครับจะอยู่ตรงกลางโต๊ะโต๊ะกลางของห้องของห้องครับทุกททีมจะถือกากุญแจอยู่กากุญแจครับกากุญแจจะเป็นการเล็กๆนะครับที่มีไอคอนรูปธาตุอยู่ครับนะครับก็จะมีกากุญแจอะไรบ้างมาดูกันครับกากุญแจหลักก็คือกากุญแจธาตุครับมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอย่างละ5ใบในกองนะครับที่สุ่มอยู่ที่สลับที่สุ่มอยู่ครับในตอนต้นเกม ทุกททีมจะได้รับการแจกนะครับการกุญแจไปการทีมละสองใบแบบสุ่มครับเราไม่รู้หรอกว่าที่เราจะได้รับไปมันมีธาตุอะไรบ้างนะครับอ่านะครับแล้วก็มีการกุญแจพิเศษผมจะไล่ตั้งแต่ซ้ายกลางขวานะครับการกุญแจพิเศษแรกคือ water right เป็นการหายยะเป็นการบ่อนทําลายเลยครับเป็นการทําลายเลยนะครับเมื่อไรก็ตามครับที่ทีมหนึ่งนะครับจับได้นะครับการกุญแจมันจะถูกเปิดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จับได้และจับเจอวอเตอร์ไรฟ์นี้นะครับมันจะมีพิธีกรรมครับในการเพิ่มระดับความรุนแรงของน้ำท่วมจากเริ่มต้นจาก2เป็น2.5 3 3.5ขึ้นไปเรื่อยๆอนะครับและพิธีกรรมหลังจนากนั้นครับ GM อย่างผมจะเป็นคนทําเองครับโดยการนําประเทศการวิกฤตที่มันเปิดไปแล้วครับที่มันน้าท่วมไปแล้วนะครับชัฟเฟิลมันแล้วก็แปะเข้าไปบนกองมันจะเกิดวิกฤตในการทําให้เกิดน้ําท่วมซ้ําน้ําท่วมซ้ำทันที นะครับทันทีนะครับผมโอเคข้เบอร์สองครับเบอร์สองครับคือนะครับเอ่อรันเวเฮลรันเวเฮลเป็นเหมือนเรามีเครื่องบินส่วนตัวครับเป็นการ์ดพิเศษนะครับเหมือนเรามีเครื่องบินส่วนตัวครับสามารถขอให้นะครับขอให้ใช้สิทธิ์นะครับนำเครื่องบินครับนำพาผู้เล่นบางคนหรือทุกคนในการ์ดประเทศเดียวกันนะครับไปยังการ์ดอื่น อ่าสั่งย้ายได้เลยสั่งย้ายได้เลยครับการ์ดนี้ครับใช้ได้แม้ไม่ใช่รอบเล่นของตัวเองไม่ใช่ตาเล่นของตัวเองก็ใช้ได้ครับแต่ใช้แล้วนําออกจากเกมเลยอ่าใช้แล้วหมดไปนั่นเองนะครับผมมาดูการ์ดนะครับแล้วก็ไม่นับเป็นแอคชั่นด้วยนะครับการ์ดแซนแบ็กการ์ดแซนแบ็กเหมือนเป็นถุงกู้น้ําท่วมนะครับเราสามารถใช้ไอแซนแบ็กเนี่ยครับกู้น้ําท่วมที่มันเป็นประเทศที่น้ําท่วมชั่วคราวนะครับได้นะครับได้ทันทีเลยนะครับ ใช้ได้แม้ไม่ใช่รอบการเล่นของตัวเองแต่ว่าใช้แล้วนําออกจากเกมไม่นับเป็นแอคชั่นไม่นับเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็มีการ์ดประเทศที่เป็นการ์ดวิกฤตนะ GM อย่างผมนะครับจะเป็นคนเปิดนะจะเป็นคนเปิดครับเปิดไอการ์ดประเทศนะครับเริ่มต้นจะเริ่มจาก2ประเทศเพราะฉะนั้นมันจะโดน2ประเทศในการน้ําท่วมแน่นอนแต่ไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นประเทศไหนก่อนประเทศไหนหลังนะครับก่อนเริ่มเกมครับนะครับผมจะทําการแจกนะครับเราจะทําการแจกนะครับ การกุญแจเริ่มต้นก่อนทีมละ2ใบนใบทีมละ2ใบครับเมื่อทีมนะครับทำแอคชั่นจบนะครับทีมจะได้รับการกุญแจเพิ่ม2ใบใบกลายเป็น4ี่ใบครับถ้าเกิดมีการให้การรับการขอการแลกนะครับก็จะมีเพิ่มในมือนะครับตลอดเกมเราจะถือได้ไม่เกิน5ใบเท่านั้นไม่เกิน5ใบเท่านั้นครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามครับที่เปิดเจอวอเตอร์ไรก็ต้องบอกผมก่อนนะครับผมจะมีพิธีกรรมให้นะครับ จากนั้นเราก็จะมาเซตระดับความรุนแรงครับของเกมนะครับเริ่มต้นจาก2ก็คือจะโดนน้าท่วมนะครับผมจะเปิดการวิกฤตที่เป็นการประเทศ2ใบซึ่งเราไม่รู้ครับว่าเราจะเปิดการอะไรก่อนชเช่นเปิดมาปั๊บเป็นไทยแลนด์การ์ดแผนที่ไทยแลนด์ครับที่อยู่ตรงกลางโต๊ะนะครับจากสีสีมันจะถูกคลิกอีกหน้าหนึ่งเป็นขาวดําแต่การ์ดที่น้ําท่วมเรียกว่าการ์ดน้ําท่วมชั่วคราวครับมันเรายังสามารถไปทํางานไปแลกธาตุไปเดิน นะครับกับกร์ดนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เปิดเจอวอเตอร์ไรท์ก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์นะครับ,นรบในการที่เราจะเอารเอการ์ดที่เปิดไปแล้วเปิดอีกรอบนะครับไอ้กร์ดที่มันเป็นสีขาวดําอยู่ถ้าเปิดอีกรอบนะครับเปิดเจออีกรอบเช่นเปิดไทแรนอีกรอบเป็นสีขาวดําอยู่ก็จะหายไปจากโลกนั้นเลยหายไปจากโลกนั้นเลยนะครับผมมาดูวิธีการเอาชนะครับบอกแล้วว่าเป็นโคออปเปอริทีเกมชนะก็ชนะหมดเลยแพ้ก็แพ้หมดเลยนะครับ มาดูวิธีการชนะครับพวกเราคือกลุ่มคนที่จะมาช่วยโลกโดยรวบรวม4ี่ธาตุให้ที่กำลังจะหายไปแล้วนําไปยังดาวดวงใหม่ให้ทันนะครับผมโดยพวกเราครับจะเป็นหกทีมที่มีความสามารถพิเศษต่างกันแต่ไม่มีบางแอคชั่นที่เหมือนกันนะครับนะครับเราจะเริ่มครับจากเฮดคอ u a เตอร์ก่อนให้เฮดคอเตอร์แอคชั่นก่อนมาเอนจิเนียร์แอคชั่นพลิสแอคชั่นอาร์มี่แอคชั่นเนวีแอคชั่นแอร์ฟอร์แอคชั่นนะครับ มาดูดีกร่บมาดูความสามารถพิเศษของแต่ละทีมนะครับทีมแรกคือเฮดคอร์เตอร์ครับเฮดคอร์เตอร์สาม,มารถใช้1นึ่งแอคชั่นนะครับในการย้ายเพื่อนไปยัง2ช่องที่ติดกันได้นะับเป็น1นึ่งแอคชั่นครับนั่นคือเขาสามารถบอกว่าเฮ้ i, เพื่อนเดินไปขวาไปขวาก็เป็น2เป็นเป็นหนึ่งแอคชั่นเดินไป2ช่องนะครับจะเป็นขวาบนขวาล่างซ้ายบนซ้ายล่างได้หมดขอให้เป็น2ช่องที่ติดกันเอนจิเนียร์ครับใช้สิ์นะครับความสามารถพิเศษของเขาคือ สามารถช่วยน้ำท่วมได้ครั้งละสองใบครั้งละสองใบนะครับครั้งละสองใบนะครับนี่คือเอนจิเนียร์คนอื่นกู้ได้ใบเดียวเอนจิเนียร์กู้ได้สองใบนะครับโพลิสโพลิสครับสามารถให้ขอหรือแลกการ์ดกับคนอื่นโดยที่ไม่ต้องอยู่ในช่องเดียวกันก็ได้หมายความว่าครับหมายความว่าครับเคนอื่นเนี่ยต้องอยู่ในช่องเดียวกันก่อนถึงจะแลกนะครับให้แล้วก็รับการ์ดได้แต่โพลิสไม่จําเป็นเลย แต่นับเป็น1นึ่งแอคชั่นครับถัดไปคืออาร์มี่นะครับอาร์มี่สามารถเดินนะครับและกู้น้ําท่วมได้ทุกทิศทางรอบตัวเลยคนอื่นเนี่ยจะเดินขึ้นเดินลงเดินซ้ายเดินขวาได้เท่านั้นนะครับแล้วก็กู้น้าท่วมได้เท่านั้นแต่อาร์มี่เนี่ยนะครับสามารถกู้แล้วก็เดินทะยงได้ด้วยนะครับนี่คือความสามารถของอาร์มี่นะครับนาวีนาวีนะครับนาวีเปรียบเหมือนมีเรือนำ้นำน้าของตัวเองครับสามารถมุดประเทศที่น้ําท่วมชั่วคราวหรือถาวรไปยังประเทศที่ติดกันได้ ไปมีน้ำมีเรือดำน้ำครับแอร์ฟอร์ a แอร์ฟอร์ครับสามเหมือนมีเครื่องบินส่วนตัวครับสามารถบินและนำพาคนที่อยู่ในช่องเดียวกันครับไปยังประเทศใดก็ได้ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับแต่ว่านับเป็นหนึ่งแอคชั่นแอร์ฟอร์สสามารถใช้ได้รอบละหนึ่งครั้งเท่านั้นนี่คือความสามารถของแอร์ฟอร์เป็นความสามารถความสามารถพิเศษครับความสามารถพิเศษนี้นับเป็นหนึ่งแอคชั่นนะครับเดี๋ยวตอนที่นับแอคชั่นจะบอกกันนะครับแต่ว่าแต่ละทีมครับเมื่อคนเยอะนะครับ นะรเราจะกำหนด <mainland mermaid> บทบาทหน้าที่ของแต่ละทีมให้มาดูกันนะครับว่าหน้าที่ของแต่ละทีมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกหัวหน้าทีมนะครับในนี้คือในแต่ละทีมนะครับหัวหน้าทีมเป็นคนนําทีมคอยตัดสินใจคอยวางแผนนะครับเพื่อเป้าหมายแห่งความสําเร็จของทีมและของส่วนรวมด้วยข้อสอคนที่2คือนักวางแผนนะครับเป็นคนช่วยอำนวยความสะดวกในการวางแผนร่วมกับหัวหน้าทีมนะครับแต่ว่าให้หัวหน้าทีมเป็นคนตัดสินใจนะครับ คนที่สามคือคนถือกุญแจเขาจะเป็นคนถือกุญแจเอาไว้ครับไม่ให้ใครแย่งไปได้เขาจะเป็นคนถือไว้ครับนะครับแล้วก็สามคนนี้หัวหน้าทีมนักวางแผนกับคนถือกุญแจนะครับถ้าโดนกําหดดบทบาทหน้าที่จะเป็นคนอยู่ที่โต๊ะของทีมนั้นจะไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้ครับอ่านะครับคนที่เดินไปไหนมาไหนได้คือคนสีแดงข้นหนึ่งคนประสานงานเขาจะเป็นคนประสานร,ระหว่างทีมครับ ค uhm. นประส,สานระหว่างทีมนะครับคนที่สองคือผู้สื่อสารเขาจะเป็นคนสื่อสารสื่อสารแผนจากหัวหน้าทีมนะครับไปสู่กระดานจริงจากกระดานจริงก็คือคนเดินหมากนะครับส่วนคนเดินหมากครับจะเป็นคนประจําอยู่ที่โต๊ะกลางเป็นคนคอยเดินหมากนะครับเป็นคนที่อยู่หน้างานนะครับเป็นคนแจ้งกลับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างสื่อสารกลับไปจากผู้สื่อสารไปที่หัวหน้าทีมอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเป้าหมายหลัก เนะนะเป้าหมายหลักคือทุกๆทีมต้องช่วยกันนำพาทีมและท่าจริงไปแท่นปล่อยจรวดให้ทันต้องมีท่าจริงก่อนด้วย1คือมีท่าจริงก่อนนะครับนะครับแล้วก็รวมทุกทีมไปที่แท่นปล่อยจรวดให้ทันก่อนที่น้ําจะท่วมโลกหมดสรุปคือท่าครบ4ี่แล้วทุกคนหนีขึ้นจรวดให้ทันนะครับมิชชั่นนะครับมิชชั่นคือแต่ละทีมต้องช่วยกันนะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับในการแลกท่าจริง ดินน้ำลมไฟให้ครบโดยการเริ่มต้นสะสมจากการ์ดกุญแจเล็กๆนะครับให้ครบธาตุละ4ี่ใบก่อนถ้าอยากแลกธาตุน้ําก็น้ํสี่ใบแลกธาตุไฟก็ไฟ4ี่ใบแล้วเดินทางไปแลกธาตุใหญ่ๆนะครับในประเทศที่ซ่อนธาตุนั้นอยู่แต่ว่าก็มีวิธีการแพ้เกมครับเหมือนที่ผมอธิบายไปต้นคลิปแล้วครับพื้นที่ปล่อยจรวดหายไปจากแผนที่โดนน้าท่วมสองรอบก็จะหายไปเลยแพ้เกมเลยไม่สามารถนําทีมไปสู่เป้าหมายหรือว่าออกจากโลกนี้ได้ ก็จะโดนน้าท่วมไปข้อสครับพื้นที่ซ่อนธาตุหายไปก่อนแลกธาตุครบหมายความว่าธาตุจะแลกธาตุลมแล้วพื้นทีุ่ลมหายไปก็จบครับผมจบเกมเหมือนกันครับระดับความรุนแรงอยู่ในระดับลอตหรือระดับหนะครับมันจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับในเกมมันจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆครับนะครับก็แพ้เหมือนกันหรือเวลาที่เรากําหนดไว้หมดลงก็แพ้เกมเหมือนกันถ้าเกิดยังไม่ไม,ไม่สามารถทําภารกิจได้ครับผมมาดูวิธีเล่นครับ มาดูแอคชั่นที่วิธีเล่นครับเราจะเล่นทีละทีมทีมละ3มแอคชั่นเราจะเริ่มจากเฮดควอเตอร์เอนจิเนียร์นะครับโพลิสอาร์มีเนวีแลวก็แอร์ฟอร์สเล่นทีละทีมเล่นทีละทีมทีมละ3แอคชั่นครับเรามาดูดีกว่าครับว่า3มแอคชั่นที่แต่ละทีมสามารถเลือกทําได้ทําอะไรได้บ้างครับเล่นทีละทีมเลือกทําได้3มแอคชั่นแอคชั่นนี้คือกิจกรรมที่เราสามารถทําได้เราจะเลือกทําซ้ํากันก็ได้ หรือทำไม่ครบก็ได้หรือไม่ทำเลยก็ได้โอเคนะครับเริ่มต้นจาก1ครับเดินอ่ามีพมีพื้นที่อยู่ก็เอาตัวหมากครับเดินนะครับเดินบนเดินล่างเดินซ้ายเดินขวานับเป็น1ช่องเน้นเป็นนับเป็น1แอคชั่นหมายความว่าถ้าอยากทำสามแอคชั่นเดินขวาขวาบนก็นับเป็นสามแอคชั่นนะครับผมข้อสองครับกู้น้ำท่วม1ใบหมายความว่า ถ้าเราอยู่รอบๆข้างเราน้ำมันท่วมอยู่เราสามารถใช้สิทธิ์1นึ่งแอคชั่นในการกู้น้ำท่วมได้กู้บนกู้ล่างกู้ซ้ายกู้ขวาหรือกู้ตัวเราที่ยืนอยู่ก็สามารถกู้ได้นะหใบต่อ1นึ่งแอคชั่นเท่านั้นนะครับอ่ะแล้วก็ให้รับหรือแลกกุญแจธาตุแต่ต้องอยู่ในช่องเดียวกันเท่านั้นนั่นคือผมมีการ์ดหนึ่ง นะครับผมก็ให้ไปนับเป็น1แอคชั่นผมขอมานับเป็น1แอคชั่นผมแลกกันก็นับเป็น1 A แอคชั่นนะครับนะครับต่อใบต่อใบนะครับข้อ4ี่ครับคือผมนะพวกเรามีกุญแจครับให้ครบ4แล้วก็แลกท่าจริงการแลกท่าจริงต้องใช้1 A แอคชั่นเช่นกันกุญแจนะครับนั่นคืออยู่ในช่องที่อยู่ในประเทศน้ำท่วมมีกุญแจครบ4ใบแล้วก็สามารถแลกท่านั้นได้นะครับหรือ ใช้ความสามารถพิเศษก็นับเป็นหนึ่งแอคชั่นครับนะครับนี่คือท่านอาจจะพพอสวิดีโอชุดนี้ไว้เพื่อจะมีพิจารณาความสามารถพิเศษอีกรอบนะครับที่ผมอธิบายไปต้นคลิปแล้วครับผมพอ1นึ่งทีมแอคชั่นจบหนึ่งทีมแอคชั่นจบครับ G.M ก็จะทำตามนี้ครับนะเมื่อทาเมื่อแต่ละทีมทำแอคชั่นจบครับ G.M นะครับก็จะแจกนะครับนี่ว่าการ์ดกุญแจเพิ่มให้2ใบเพราะฉะนั้นครับเราจะมีในมือนะครับ เพิ่มขึ้นนะการากุ้ใจจะมีในมือเพิ่มขึ้นแน่นอนครับอยู่ที่ว่าเราจะให้รับแลกอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับแต่ถ้าหากว่าเจอวอเตอร์ไรท์ให้แจ้ง GM ด้วยก็จะทําพิธีกรรมนะครับในการปรับระดับความรุนแรงขึ้นนะครับการประเทศที่มันเปิดแล้วก็จะมาชัฟเฟลแล้วก็แปะเข้าไปในกองเพื่อจะเปิดให้มันน้ําท่วมซ้ําน้าท่วมสร้างนะครับแล้วก็เปิดการประเทศตามขนาดตามระดับความรุนแรงเลย2แต่สองประเทศ3ประเทศ4ประเทศนะครับก็จะเปิดตามนั้นหรือนะครับ เพราะฉะนั้นครับน้ําจะท่วมทุกรอบแน่นอนน้อยที่สุด2ที่แน่นอนนะครับแล้วก็เน้นย้ําครับการพิเศษใช้ได้ตลอดเลยแม้ไม่ใช่ตาเดินของตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเราจะเดโมวิธีการเล่นไอที่ว่าสารแอคชั่นกันอย่างไรบ้างนะครับตามมาดูได้เลยครับโอเคครับนะครับผมจำลองนะครับเป็นตัว ตัวตัวตัวพรีเซนเชันนี้นะครับพื้นที่ที่ซ่อนอยู่พื้นที่ตรงกลางนี้นะครับก็จะมีหมากนะครับแต่เป็นสีของแต่ละแต่ละแต่ละทีมเลยครับนะครับก็จะเริ่มจากตัวของเฮ a d q u a r t e r ์เอนจิเนียร์โพลิสอาร์มี่เนวีแอรนะครับเริ่มไปทีละทีมนะครับผมนะครับก่อนอื่นก็เรียกได้ว่าเรียกว่าแจกการ์ดุญแจก่อนนะครับการ์กุญแจแจกไปนะครับทีมละ2ใบ สองใบครับก็แจกให้ทีมละสองใบแบบนี้นะครับทีมละสองใบนะครับจะเริ่มต้นเราจะแจกการุญแจให้สองใบนะครับถ้ามีวอเตอร์ไลท์ยังไม่แจกนะครับ Okay, ครับอ่าแจกเสร็จ,จแล้วนะครับผมก็จะเริ่มจากเฮดควอเตอร์ก่อนนะครับเฮดควอเตอร์ทำได้3มแอคชั hmm. ่นเดินกู้น้ำท่วมให้รับแลกหรือจะแลกท่าจริงตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้ก็เดินไปก่อนนะครับอ่ะสมมติผมเป็นเฮดควอเตอร์เฮดควอเตอร์ทำเอ่อเดินทำทำสามแอคชั่นเดินลงล่างเดินลงล่างเดินมาซ้ายเพราะว่าอยากแลกทัดไฟนะครับก็ไปรอที่ทัดไฟก่อนนะครับก็สามารถทำได้นะครับเมื่อทำสามแอคชั่นจบ ถาให้ถาให้ชั้นจบครับก็แจกนะครับแจกกุญแจเพิ่มไป2อใบนะครับผมแบบนี้นะครับแจกกุญแจเพิ่มไป2ใบนะครับจากนั้นก็นะครับมาทําพิธีกรรมครับเปิดประเทศน้ําท่วมจะเริ่มจาก2ประเทศนะครับประเทศแรกคือสิงคโปร์ประเทศที่2ก็คือโมร็อกโกแบบนี้นะครับนะครับแผนพื้นที่จริงนะครับพื้นที่จริงจะเป็นอย่างนี้ครับพื้นที่จริงจะทําการพลิก นี่นะครับให้เป็นขาวดํานะครับนีบให้ถือว่าน้าท่วมไปแล้วเป็นน้ําท่วมชั่วคราวนะครับแต่ว่าเรายังสามารถเดินหรือว่าทํากิจกรรมกับประเทศนี้ได้อยู่นะครับยังไม่ทําน้าท่วมซ้ําน้ําท่วมสร้างนะครับผมนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วก็เป็นตาของเอนจิเนียร์นะครับเอนจิเนียร์บอกว่าอุ๊ยอุ๊ยอุยขอใช้สิทธิ์ขอแซนแบกนะครับกู้หน่อยกู้หน่อยกู้สิงคโปร์กลับขึ้นมาหน่อยนะครับกู้สิงคโปร์เพราะว่าอยู่ใกล้ๆกล้กันนะครับ นะครับก็จะกู้กลับมานะครับแล้วก็เอนจิเนียบอกว่าขอเดินไปนะครับซ้ายหนึ่งช่องซ้ายหนึ่งช่องไปหาเฮดเฮดคอร์เตอร์ละกันนก็สามารถทําได้นะครับสามารถทำได้ครับโอเคถ้ใไปถัดไปก็อแจกการกุญแจนะครับแจกการกุญแจนะครับเพิ่มอีกสองใบนะครับสองใบนะครับผมโอเคครับก็เปิดประเทศที่โดนน้าท่วมสองประเทศนะครับ มีออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีอิตาลีอิตาลีนะครับโอเคอ่ะสองประเทศโดนน้ำท่วมไปนะครับก็จะพลิกพลิกนะครับข้างหน้านี้นะครับไอตัวประเทศประเทศเอ่อประเทศที่อยู่ที่อิตาลีกับออสเตรเลียนะครับอ่าครับผมอ่ะถัดไปก็จะเป็นของเอ่อแอ่อโพลิศเน่ยโพลิศบอกว่าเอ้ย ของเฮดคอเตอร์มีลมขอลมแล้วกันโพลิสใช้ความสามารถพิเศษนะครับในการขอเพื่อนมาและเพื่อนก็อนุญาตด้วยนะครับขอลมมาอีกหนึ่งใบก็นับเป็นหนึ่งแอคชั่นนะครับจากนั้นโพลิสก็โพลิสก็ทํำยังไงครับโพลิสก็บอกว่าเอ้ยเอาเดินซ้ายนะครับแล้วก็เดินขวาเดินบนแล้วก็เดินซ้ายครับนี่ครับทำสองแอคชั่นกับความสามารถพิเศษก็สามแอคชั่นนะครับแอคชั่นจบก็แจกกากุญแจเพิ่มนะครับกากุญแจเพิ่มสองใบสองใบครับ สองใบนะครับจากนั้นก็เปิดประเทศสองประเทศนะครับสองประเทศนะครับก็เป็นเซาท์แอฟริกานะครับแล้วก็เป็นเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะสวิตเซอร์แลนด์นะครับโอเคก็จะโดนประเทศมามทั่วไปนะคเซาท์แอฟริกากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแบบนี้นะครับอ่าถัดไปก็จะเป็น อาร์มี่อ่าอาร์มี่บอกว่าฉันมีแซนแบ็กนะครับฉันขอกู้ก่อนละกันฉันขอกู้อะไรดีฉันขอกู้อิตาลีมาละกันเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเดินไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอะก็กู้กลับคืนมาใช้ติดแซนแบ็กไม่นับเป็นแอคชั่นนะครับจากนั้นอาร์มี่บอกว่างั้นฉันขอเอ่อขอเดินเฉียงหนึ่งนะครับเดินเฉียงอีกหนึ่งแล้วก็เดินเฉียงมาอีกหนึ่งประมาณที่เยอมมรมนีนะครับจะได้ใกล้ๆกันนะครับเอ่อใช่เมื่อกี้ใช้ติด การ์ดนะครับแล้วก็เดินเฉียง mm. เดินเฉียง mm. เดินเฉียงมาลเดินหนึ่งสสามสามารถทําได้ mm. เพราะว่าอาร์มี่สามารถเดินเฉียงได้นะครับจากนั้นก็แจกการ์ดกุญแจเพิ่มอีก2ใบให้กับอาร์มี่นะครับามาเจอวอเตอร์ไรท์เอ่อเมื่อวอเตอร์ไรท์นะครับเมื่อเปิดเจอวอเตอร์ไรท์ก็จะปรับระดับความแรงขึ้นจาก2เป็น2อจดห้านะครับส่วนการ์ดนับการ์ดที่เปิดไปแล้วจะถูกชัฟเฟิลนะครับแล้วก็แปะไว้บนกองการ์ดประเทศที่ที่ ที่กำลังจะเปิดนี่นะครับผมครับการชัเ่เโมลเสร็จนะครับชาัโแล้วก็ปิดออาไว้ทช่ทีครับโอเคแล้วก็มาเปิดใหม่เปิดใหม่ครับเช่นอ่าเปิดใหม่สองประเทศยังเป็นสองจุดห้าใช่ไหมครับประเทศที่โดนน้ำท่วมคือสิงคโปร์กับโมร็อกโก ปรไเท่โดนสิงคโปร์โชคดีครับเรากู้น้ําท่วมไปแล้วครับก็ยังเอ่อน้ําท่วมจะได้อีกนะครับแล้วก็โมร็อกโกค,คับโมร็อกโกจะหายไปจากแผนที่เลยเพราะว่าโดนน้าท่วมอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะครับโอเคก็ทําแบบนี้นะครับทำสามแอคชั่นนะครับแล้วก็ทำสามแอคชั่นจบก็แจกกา์ดกุญแจสองใบเปิดน้ําท่วมนะครับแล้วก็ทําใหม่อย่างนี้จนกระทั่งแลกเอ่อแลกสะสมทาตกุญแจครบสี่ใบ ไปประเทศซ่อนธาต์ได้กุญแจธาตุใหญ่มาแล้วก็ได้กุญแจมาครบอ้ได้ได้ธาตมาครบสใบส 4, 4, 4ี่สี่ธาตใหญ่แล้วก็รวมตัวกันไปที่สเปชั u เทิลก็จบเกมนะครับผมก็ขอให้สนุกสนานครับกับเกม Lost Elements Game นะครับเกมช่วยกันเล่นนะครับเป็นโค o p e r a t i v e g a นะครับที่ผมตั้งใจออกแบบมาให้เป็น Cooperative Board Game เพื่อการเรียนรู้ครับผมแล้วพบกันในเกมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ